างประเทศเป็นหัวแอมป์คัสตอมนะเป็นหลอดล้วนนะครับตัวนี้ชื่อรุ่น The Defender 5H นะครับก็สเปคก็จะมีหลอด PM 12 AX 7 1หลอดแล้วก็หลอด Power Amp เป็น EL 84 1หลอดครับก็คือว่าจะเป็นแอมป์แบบว่าไม่มีปุ่มปรับอะไรเลยมีแค่ปุ่มวอลลุ่มปรับดังเบานะครับเป็นแอมป์สำหรับแบบว่าใครที่มีเอฟเฟคก้อนหรือเอฟเฟคมัลติเอฟเฟคแล้วอยากได้แอมป์ซ้อมในบ้านที่เสียงมันไม่ดังเวอร์แต่ยังได้สาวมาเป็นอุ่นๆมีความอุ่นแบบหลอดเนี่ยก็ตัวนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมาดูทางด้านคาบิเนตบ้างครับคาบิเนตตัวนี้เป็นคาบิเนตของทางคัสตอมรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยคือจะเป็นดอกลำโพง12นิ้วนะครับดอกลำโพงจะรับกำลังขับได้30วัตต์นะก็เป็นดอก16โอห์มก็เดี๋ยวต่อกับแคปก็เดี๋ยวผมจะลองค่อยๆไล่วอลลุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีการพ่วงเอฟเฟคต่างๆเข้าไปลองฟังว่าซาวด์ที่มันออกมาได้เล่นได้ประมาณไหนนะครับก็เริ่มจากเปิดวอลลุ่มน้อยๆก่อนนะกีตาร์ที่ใช้ก็เป็นฮัมบักกิ้งธรรมดาเพิ่มนิดนึงก็จะมีแตกคลีนมาแล้วมีพวกเอฟเฟกต์เสียงแตกครับก็ผมจะมีพวกเอฟเฟกต์ไว้2ตัวนะเป็นเสียงแตกของทางค่ายชาร์กนะรุ่นจัมป์นะครับแล้วก็จะใช้ Echo Delay ของค่ายพีดันแทงนะทำเมชชีนนะครับก็เดี๋ยวลองเปิดแบบเสียงคลีนก่อนแล้วใช้ดีเลย์อย่างเดียวก่อนเร่งวอลลุ่มไอ้ดีเลย์ให้มันมากขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ลองเปิดเอฟเฟคชาร์กจัมป์นะครับWhoa!
จะลองเปิดไอ้ดีเลย์ให้เสียงมันดังมากขึ้นนะครับคลีนแต่ว่ามันจะไม่คลีนแบบใสกิ้งแบบพวกแอมทาซิสเตอร์ทั่วไปมันจะมีการแตกปลายๆนะครับถ้าใครชอบเล่นไดนามิกของเสียงกีตาร์แบบเวลาเปิดวอลลุ่มสุดอาจจะมีแตกคลิปที่ปลายเสียงนะปลายเสียงกีตาร์แล้วก็พอลดวอลลุ่มก็อาจจะคลีนใสๆหรือแล้วมันได้ซาวด์มาค่อนข้างปองๆก็เป็นหัวแอมที่น่าสนใจแล้วรู้สึกว่าราคาจะค่อนข้างไม่แพงนะครับประมาณ99เหรียญเท่านั้นนะครับก็ทั้งแคปทั้งหัวมันก็รวมแล้วยังไม่ถึง200เหรียญแล้วก็ได้แอมซ้อมที่ดีก็ถือว่าค่อนข้างโอเคทีเดียวกับไอ้คัสตอมตัวนี้จบแล้วครับ